รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสินเชื่อ SME Startup ธนาคารออมสินพร้อมสนับสนุนนักรบทางความคิดทุกๆคนสวัสดีค่ะพบกับกีต้าและรายการ For Space by GSV นะคะรายการที่เปิดพื้นที่ให้กับนักคิดนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะที่ลงมือสร้างฝันของตัวเองจนสำเร็จเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็พลังใจให้กับนักคิดนักธุรกิจรุ่นใหม่ก้าวไปสู่จุดหมายที่ฝันเอาไว้ค่ะทุกสัปดาห์นะคะกีต้ามาพบกับสุดยอดนักธุรกิจที่มีไอเดียน่าทึ่งนะคะแล้วก็มีพลังทางความคิดก้าวข้ามอุปสรรคจนไปสู่ความสำเร็จได้รับรองนะคะว่าจะเป็นอินสปิเรชันที่ดีมากให้กับนักธุรกิจทั้งสตาร์ทอัพแล้วก็ SME นะคะสัปดาห์นี้ค่ะกีต้าจะไปคุยกับธุรกิจน้ำผึ้งนะคะหลายท่านรู้จักน้ำผึ้งดีนะคะหวานหอมอร่อยและที่สำคัญนะคะอุดมไปด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายแล้วก็นำไปอยู่ในทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอาหารเครื่องดื่มเครื่องสำอางแล้วก็อื่นๆด้วยนะคะวันนี้จะคุยกับน้ำผึ้งร้อยล้านแบรนด์ไทยฮันนี่ควีนค่ะบริษัทไทยฮันนี่ควีนจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติ 100% ที่สานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นบวกกับความทันสมัยของนวัตกรรมทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างสวยงามมากกว่า30ปีแต่กว่าที่จะมีทุกวันนี้เขาจะต้องเจอกับปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างและแนวคิดในการทำธุรกิจของเขาเป็นอย่างไรต้องติดตาม For Space by GSB ของเราในวันนี้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับธุรกิจนี้เราไปอัปเดตข่าวสารเพื่อคนทำธุรกิจกับน้องกีต้ากันก่อนดีกว่าในช่วงล้ำทุกข่าวก้าวทันทุกเทรนด์ค่ะช่วง Space New and Trend ล้ำทุกข่าวก้าวทันทุกเทรนด์Space News and Trend นะคะล้ำทุกข่าวก้าวทันทุกเทรนด์นะคะมีไอเดียดีๆเด็ดๆมาฝากค่ะวันนี้เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาขยะค่ะเป็นปัญหาสำคัญมากของโลกนี้นะคะยิ่งโลกเจริญขึ้นมากเรื่อยๆมนุษย์เรายิ่งผลิตขยะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะและสิ่งที่สำคัญก็คือภาชนะใส่อาหารนั่นเป็นขยะอีกประเภทหนึ่งนะคะที่มีเยอะมากแล้วก็เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมค่ะงานนี้นะคะเจ้าไอเดียอย่างประเทศญี่ปุ่นค่ะเขาได้มีการสร้างแนวคิดในการลดปริมาณขยะให้น้อยลงจึงพัฒนาตะเกียบและภาชนะสำหรับใส่อาหารนะคะที่สามารถรับประทานได้ขึ้นมาใช้ชื่อว่า e-tray หรือว่า e-tray นะคะภาชนะชนิดนี้เป็นภาชนะที่สามารถรับประทานได้บรรจุอาหารได้หลากหลายรูปแบบมีความทนทานสูงและทนต่อน้ำได้ประมาณ1ชั่วโมงโดยที่ไม่เสียรูปทรงนะคะผู้พัฒนาออกแบบให้ภาชนะ e-tray เนี่ยมี2ขนาดแล้วก็มี4รสชาตินะคะ1คือรสหัวหอม2ข้าวเกรียบกุ้ง3รสมันม่วงและ4รสข้าวโพดปิ้งค่ะและในส่วนที่เป็นตะเกียบนั้นพัฒนามาจากหญ้าปล้อง1ในส่วนประกอบสำคัญสำหรับการผลิตเสือตาตามินะคะอันนี้ให้เส้นใยมากกว่าผักกาดแก้วถึง60เท่าเป็นตะเกียบที่มีรสชาติอร่อยจากหญ้าปล้องและส่งผลดีกับสุขภาพนะคะให้สัมผัสแบบกรุบกรอบรับประทานง่ายด้วยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆของหญ้าปล้องอีกด้วยอันนี้เป็นไอเดียที่เก๋มากๆนะคะอร่อยด้วยลดปริมาณขยะด้วยนะคะเห็นอย่างนี้แล้วอยากลองไปทำตามบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะอยากทันเทรนด์แบบนี้นะคะอย่าลืมติดตามช่วงนี้แต่ว่าตอนนี้กีต้าขออนุญาตพักสักครู่ค่ะบอกให้ชาวบ้านเขาเชื่อหลังจากที่เขาไม่ได้เห็นมีอะไรการันตีเลยเป็นขวดมาเลยเฉยๆเนี่ยนะคะต้องบอกเขาประมาณไหนเขาถึงจะเชื่อไม่แท้ยินดีคืนเงินทันฟรีไม่ต้องจ่ายตังค์